พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเมื่อได้รับบาดเจ็บและกระดูกหักต้องใช้แผ่นโลหะดามกระดูกขนาดเล็กที่เป็นวัสดุฝังในสำหรับดามกระดูกใบหน้าขากรรไกรของมนุษย์ซึ่งมีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศครับแต่แผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้รับน้ำหนักและแรงกระแทกเมื่อนำไปใช้จึงมีความเสี่ยงแผ่นโลหะอาจจะหักหรือบิดงอภายหลังได้โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน AdTech ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิจัยและพัฒนาแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็กโดยศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกของสัตว์ที่มีน้ำหนักตัวไม่เกิน7กิโลกรัมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553และพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บริษัท Star Micro Electronicsประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ในชื่อแบรนด์เอลิสโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยเช่นเดียวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับมนุษย์ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาลดการพึ่งพาวัสดุจากต่างประเทศส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000